Hello and welcome to a daily gospel truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ We're so glad you have joined us. เราก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่วันนี้คุณมาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา uh, For those who just joined us today. สําหรับใครก็ตามนะครับเพิ่งจะมาศึกษาพระคัมภีร์กับเราในวันนี้ This whole week we are talking about the fatherhood of God. ทั้งอาทิตย์นี้นะครับเราตั้งใจที่อยากจะพูดถึงพระเจ้าซึ่งเป็นพ่อของเรา You know, if you study the scriptures, it is one of the most Important revelations you can have as a Christian. So we'll go back to our key scripture here. In uh, 1 John 3.1 It says, see how great a love the Father has bestowed on us that we, sh we would be called children of God and such we are. จงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า and t h i s t h s follows really the theme or revelation of the scripture here ก็จริงๆแล้วในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับก็เป็นข้อพระคัมภีร์หลักสำหรับธีมนี้ของเราเลย revealing God as our heavenly father คือการที่พระคัมภีร์เปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเรา you know there are no unnecessary details in the bible จริงๆแล้วทุกรายละเอียดในพระคัมภีร์ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับ the holy spirit chose these words chose these terms เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เองเป็นผู้ที่เลือกคําพูดนะคะว่าอยากจะเขียนลงไปในลักษณะไหนยังไง the holy spirit wants us to know that god is not only almighty god but he s also our heavenly father เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็อยากจะให้เรารู้ ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยริธานุภาพเท่านั้นแต่พระอง่ยังเป็นพ่อของเราด้วยสำ so notice God is the father and then it says we are called his children เห็นมั้ยครับตรงนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเรา you know, And this is not just a theological truth ตรง But it is very practical for our lives แต่ๆวัน Just like Jesus said you shall know the truth and the truth will set us free เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้บอกเอาไว้นะคะว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักกับความจริงและความจริงตรงนี้จะปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ which means that in order to walk in freedom and in order to walk in victory ซึ่งก็หมายความว่าถ้าคุณอยากจะดำเนินชีวิตอยู่ในอิสระภาพและชัยชนะ you need to know truth คุณจำเป็นต้องรู้จักความจริงก่อน and one of the great truths in the scripture is that God is our heavenly Father และความจริงอย่างหนึ่งที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์ก็คือพระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเรา that's why this week we r e talking about this meditating on this and looking at different scriptures. และในอาทิตย์นี้นะคะเราก็เลยอยากจะพูดถึงความจริงตรงนี้ใครครวรถึงความจริงตรงนี้แล้วก็ดูจากข้อพระคัมภีร์ไปได้วยกัน So we already talked about how the heavenly Father created us. เราก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมา So we have eternal value and eternal purpose. เราจึงมีคุณค่าชั่วนิดนิรันดร์เลยนะครับและยังมีจุดประสงค์ที่ดีตลอดไปด้วย And we talked about how our heavenly Father is merciful. แล้วเราก็ได้พูดถึงว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเราเนี่ยเปี่ ไปได้วยความเมตตาอันใหญ่หลวง you know because of our sins we deserve hell we deserved punishment we deserved judgment เป็นเพราะความบาปของเรานะคะเราสมควรที่จะต้องตกนรกสมควรที่จะถูกพิพากษาถูกสาปแช่งแล้วก็ลงโทษ but because of god's mercy แต่เป็นเพราะความเมตตาของพระเจ้า we did not receive what we deserve เราจึงไม่ได้รับในสิ่งที่เราสมควร instead we re we receive what we do not deserve to receive แต่ว่าเรากลับได้รับในสิ่งที่เราจริงๆแล้วไม่สมควรได้รับเลย so our heavenly father is merciful ดังนั้นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเราเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาอันใหญ่หลวงจริงๆนะคะ we talked about how our heavenly father has qualified us แล้วเราก็ได้พูดกันไปด้วยว่าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เนี่ยพระองค์ได้ทรงทําให้เรามีคุณสมบัติที่ดีแล้ว this is a foundational truth of the gospel เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานความจริงของข่าวประเสริฐด้วย that the christian life is not an attempt to qualify ourselves before god เพราะว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะต้องพยายามทํานู่นนี่นั่นเพื่อจะเหมือนกับว่าได้รับพระพร But it's about the Heavenly Father sacrificing his own son. Qualify us แต่เป็นเพราะว่าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ได้สละชีวิตพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะคะเพื่อจะทําให้เราเนี่ยมีคุณสมบัติดีที่จะได้รับจากพระองค์ so he has qualified you to go to heaven ดังนั้นพระองค์จึงทําให้คุณมีคุณสมบัติที่จะไปสวรรค์ได้ he has qualified you to have his presence พระองค์เนี่ยทำให้คุณเนี่ยมีคุณสมบัติที่จะไปสวรรค์ได้ he has qualified you for his blessings และพระองค์เองก็ทําให้คุณมีคุณสมบัติที่จะได้รับพระพรจากพระองค์ด้วย we don't qualify ourselves the heavenly father has <qualified> us เราจึงไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างคุณสมบัติดีให้กับตัวเองนะครับแต่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ต่างหากที่เป็นผู้ทำให้เรามีคุณสมบัติดีนั้นแล้ววันนี้เราจะมาดูกันอีกอย่างหนึ่งนะค provide พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เนี่ยชอบนะครับที่จะจัดเตรียมให้กับเรา father loves to loves พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เนี่ยมีใจรักแล้วก็ชอบที่จะจัดเตรียมให้กับเรามาก of good That the character a good father a is เพราะตรงนี้ก็เป็นลักษณะนิสัยของ ของผู้ที่เป็นพ่่อทีีดไงคระองค์มีใจรักชอบที่จะจัดเตรียมให้กับลูกๆของพระองค์จริงๆ And Father not only God our is is the He perfect father และพระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่พ่อธรรมดานะครับพระองค์ทรงเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วย know i talked about this little bit yesterday เมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปบ้างนิดนึง but let's look at the scripture where jesus talks about this แต่อยากจะให้เรามาดูจากในข้อพระคัมภีร์นะครับที่พระเยซูคริสต์เองก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ in luke 12:29 to 31ในลูกานะครับบทที่12ข้อ29ถึงข้อ31 luke 12:29 to 31ลูกาบทที่12ข้อ29ถึงข้อ31 Jesus says, And do not seek what you will eat and what you will drink, and do not keep worrying. For all these things the nations of the world eagerly seek, but your heavenly Father knows that you need these things. เพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ accounts in other uh, the other gospels if the 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 world, What Jesus is talking about is trusting God as our heavenly father You know if we, if we ask the question what is the root cause of a life of worry ถ้าเราตั้งคำถามว่าอะไรคือต้นเหตุของชีวิตที่เต็มไปด้วยความกังวล you know, คือคำตอบของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปก็ได้นะครับ well, worry have this. คือฉันกังวลสิเพราะฉันไม่มีอันนี้ไง worry because nobody wants help และฉันกังวลก็เป็นเพราะไม่มีใครอยากจะช่วยฉันฉันกังวลเป็นเพราะเศษรษฐกิจมันไม่ดี o ือพวกเขา t h ดว a t ทุกสิ e t h ุกอย่างเป็น e าเห s ุ you know, of their worries เขาก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันคือต้นเหตุหรือว่าเหตุผลที่ทําให้เขากังวลไง But Jesus gives a different answer แต่พระเยซูกลับให้คําตอบที่แตกต่างออกไป He says the reason you worry like the Gentiles พระองค์บอกว่าเหตุผลที่พวกท่านเนี่ยกังวลเหมือนคนต่างชาติเลย is because you don't know how much your heavenly father For you and เป็นเพราะพวกท่านไม่รู้ไงว่าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เนี่ยพระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับท่านมากขนาดไหนและพระองค์เองก็เป็นห่วงเป็นใยท่านตลอดเวลาด้วย so the problem is not what is happening in the world ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ the problem is that we forget the truth that God is our heavenly Father who provides for us แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราต่างหากที่ลืมความจริงเกี่ยวกับว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเราและพระองค์เป็นผู้ที่คอยจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราจริงจ พระเยซูเองก็รู้จักกับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ He accurately, perfectly represents the heart of the Heavenly Father. ดังนั้นพระเยซูจึงสามารถที่จะเป็นตัวแทนแล้วก็บอกให้เรารู้และเข้าใจเกี่ยวกับหัวใจของพระบิดาได้อย่างสมบูรณ์แบบมาก We can say this. เราสามารถจะพูดแบบนี้ก็ได้ No one knows the character and the heart of the Heavenly Father better than Jesus. ไม่มีใครจะรู้จักนิสัยหรือหัวใจของพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ได้ดีเท่ากับพระเยซูอีกแล้ว And that's why Jesus is revealing t h i s t r u t h และนี่คือเหตุผล ที่พระเยซูเองเป็นผู้ที่เปิดเผยความจริงนี้กับเรา the main reason why we live a life of worrying is because we don't trust our heavenly father เหตุผลอย่างนึงนะครับว่าทําไมชีวิตของเราเต็มไปด้วยความกังวลเพราะว่าเราเนี่ยไม่วางใจพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ไง and in teaching this Jesus reveals to us that our heavenly father loves provide for us แล้วในการสอนตรงนี้พระเยซูเองได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เนี่ยมีใจชอบเหลือเกินที่อยากจะจัดเตรียมทุกอย่างให้กับเรา In other words, if we only learn to trust the Heavenly Father, คือถ้าเราเรียนรู้ฝึกฝนที่จะวางใจพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ไว้ทุกๆวัน We can leave behind the life of constant worrying about so many things เราเองก็จะได้ละทิ้งชีวิตที่เต็มไปด้วยความกังวลในหลายๆเรื่องนะคบ So it's not just about circumstances changing and the situations in the world. changing ดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าสถานการณ์ทั้งหมดมันต้องเปลี่ no, ยนไปก่อนหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆของโลกนี้จะต้องเปลี่ยนไปก่อน It's about growing in our trust in the Heavenly Father. แต่มันเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยกล้าวางใจพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์มากขึ้นต่างหาก Because the truth is this. ความเป็นจริงเลยก็คือ The situation in the world don't have to get better for God to provide for you. ในการที่พระเจ้าจะจัดเตรียมให้กับคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้สถานการณ์ในโลกนี้มันดีขึ้นก่อนหรอก God does not wait for the world to get better so that He can provide. พระเจ้าไม่ได้รอให้สิ่งต่างๆในโลกนี้มันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยมาจัดเตรียมให้คุณนะครับ The truth is God doesn't even need the world to get better to provide for you He has ways to provide for you คือเหตุผลที่พระเจ้าไม่จําเป็นต้องรอให้ทุกอย่างในโลกดีขึ้นก่อนถึงจะจัดเตรียมให้กับคุณได้เพราะพระองค์เนี่ยมีหลายวิถีทางที่จะจัดเตรียมให้กับคุณอยู่แล้ว So what we need to do is grow in in our trust in this area แต่สิ่งที่เราจําเป็นต้องทําก็คือเราจําเป็นต้องเติบโตและกล้าวางใจพระเจ้ามากขึ้นต่างหาก Well I have a heavenly Father ว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมีพระบิดาบนฟ้าส

Great Our Father ตรงนี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่า พ่อของเราเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหน at to this look แล้วเราเองจำเป็นต้องมองดูในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทำยังไงก็ตามนะคบให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางใจพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ได้มากขึ้น Jesus ดังนั้นเนี่ยการตรวจวินิจฉัยของพระเยซูคริสเนี่ยเป็นผลที่ถูกต้องที่สุดเลยพระองค์บอกว่าก็ท่านกังวลไงเหตุผลที่ท่านกังวลเพราะท่านไม่วางใจพระบิดาบนฟ้าสวรรค์ Notice what he says here และให้เราดูนะคะพระองค์พูดตรงนี้ว่าย่างไง Do not keep worrying about life อย่าไปกังวลเกี่ยวกับชีวิต For all these things the nations of the world eagerly seek after เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนต่างชาติก็กําลังแสวงหากันอยู่ And that was what Jesus is saying is this หรือในความหมายหนึ่งที่พระเยซูพูดไว้ในข้อนี้ก็คือ You know I can understand when the world who don't know God worry about life คือถ้าคนในโลกที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขาจะกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นในชีวิตก็เป็นเรื่องปกติ is this The children of God who knows God as their father should not be worrying about but life. So it's not just theology. It's a very practical truth we can apply and walk through. แต่มันเป็นแบบว่าความจริงที่เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย Notice what Jesus says here ให้เราดูนะคะพระเยซูพูดยังไงบ้างในข้อนี้ Your Father knows แต่พระบิดาของท่านทั้งหลายทราบแล้วว่า Your Father Heavenly Father knows that you need these things. แต่พระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้ .God is not an absentee Father. พระเจ้าไม่ได้เป็นพ่อที่ไม่เคยอยู่กับเราเลยนะคบ He's present with us. การทรงสถิตของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา He's walking this life with us. และพระองค์เองก็กำลังดำเนินชีวิตบนโลกนี้ร่วมกันกับเราด้วย .In the in the Old Testament there's a scripture that says ในพันธสัญญาเดิมนะคบก็มีข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่า He's in the fire with us. คือพระองค์ก็อยู่ในกองไฟกับเรา i w ต่อให้คุณในกำลังเดินผ่านน้ำที่มันกำลังจะท่วมคุณพระองค์ก็อยู่กับคุณ busy not somewhere busy running the universe the s คือพระองค์ไม่ได้อยู่ตรงไหนไกลๆสักที่หนึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการบริหารจักรวาลแต่พระองค์ทรงห่วงใยเราและพระองค์ทรงทำทุกอย่างในชีวิตของเรา Jesus และสิ่งที่พระเยซูพูดตรงนี้ก็คือ know your Heavenly Father and His heart provide for ถ้าท่านรู้จักพระบิดาบนฟ้าสว และรู้ว่าหัวใจของพระองค์ต้องการจะจัดเตรียมให้กับคุณคุณจะไม่กังวลเหมือนที่คนในโลกนี้เขาเป็นวันนี้ก็อยากจะให้คุณได้คร่ควรถึงความจริงนี้เอาไว้นะครับดำเนินชีวิตด้วยความจริงนี้และให้ความจริงนี้ปกครองอยู่เหนือจิตใจของคุณให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เรายอมจำนนต่อความจริงนี้ที่พระองค์ทรงเป็นแหล่งที่แท้จริงเป็นผู้จัดเตรียมใน ชีวิตของเรา every good thing every blessing comes from you สิ่งดีๆและพระพรทั้งหมดนั้นมาจากพระองค์ this world is not my source โลกใบนี้ไม่ได้เป็นแหล่งของเรา you are the true source แต่พระองค์เองต่างหากที่เป็นแหล่งที่แท้จริง we thank you that you are a good father เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพ่อที่แสนดี so i choose to trust in you today ดังนั้นวันนี้ลูกเลือกที่จะเชื่อและวางใจในพระองค์ in jesus name ในพระนามพระเยซู amen amen well you have a good day today ก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขมากๆนะครับ god bless you. you and we'll see you tomorrow. ครับแล้ว